ลาวเอาจริงบังคับนักมวยลาวไปแข่งกุนคาแมถ้าใครไม่ไปจะถูกแบนทันทีสวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวลาวและไทยบางส่วนนะครับหลังสมาคมมวยลาวประกาศชัดเจนนะครับอย่างเข้มงวดว่าหากนักมวยลาวคนไหนที่สมาคมมวยลาวได้คัดเลือกไว้แล้วไปเข้าร่วมแข่งขันกุนคาแมใน SEA Games 2023ที่กัมพูชานะครับนักกีฬาเหล่านั้นจะถูกแบนจากสมาคมมวยลาวไม่ให้มีสิทธิ์แข่งขันกีฬามวยในลาวอีกต่อไปนะครับประเด็นนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อ SEA Games ปี2009หรือเวียงจันทน์เกมเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อสปป.ลาวเป็นเจ้าภาพนะครับปีนั้นเนี่ยเจ้าภาพลาวนะครับจะใช้ชื่อว่ามวยลาวแต่สมาคมมวยไทยนะครับขอเปลี่ยนชื่อสุดท้ายนะครับก็เรียกว่ามวยเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทางการลาวเนี่ยได้ออกมาประกาศเช่นนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นชาวลาวและไทยกันเลยครับว่ามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับโดยชาวลาวท่านแรกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้านักมวยบางคนที่โดนแบนจากไทยคือนักมวยดังๆและส่วนใหญ่มาชกในไทยนักกีฬาไม่มีทางเลือกต้องอาจโดนแบนจากไทยหรืออาจจะโดนแบนจากทางการลาวมันเป็นเรื่องของการเมืองแต่นักกีฬากลับโดนแบนซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าลาวมีใครซ้อมกีฬาประเภทนี้บ้างกัมพูชาหวังเหรียญอย่างเดียวเราลงแข่งเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพหรืออีกชื่อหนึ่งเป็นหมูให้เล่นในซีเกมซึ่งชาวลาวท่านต่อมานะครับก็มาตั้งคำถามนะครับว่ากุนคาแมคืออะไรและชาวลาวท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักของซีเกมคืออะไรทำไมกีฬาต้องกลายเป็นการเมืองมันน่าเศร้าและคอมเมนต์ท่านต่อไปครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าไทยเคารพการตัดสินใจของลาวแต่ไทยก็มีจุดยืนของไทยก็ขอให้ลาวโชคดีกับการตัดสินใจครั้งนี้อย่างน้อยคนไทยก็ได้รับรู้ถึงท่าแท้ของรัฐลาวที่คอยสร้างแต่ความเกลียดชังให้ประชาชนหากจะเอานักการเมืองมาเล่นกันโดยไม่คำนึงถึงประชาชนก็ลองดูกันยาวๆเลยและท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่ากุนคาแมกับมวยไทยเลือกแล้วอย่าหาว่าไทยกลั่นแกล้งนะครับเพราะคุณไม่สนใจความรู้สึกไทยเลยที่เราพยายามพามวยไทยมาได้ขนาดนี้เราใช้ความพยายามและเวลาขนาดไหนอยู่ๆคอมเมนต์มาบอกว่าไม่มีมวยไทยแล้วเอามวยคุณคำเมนของตัวเองเสียบแทนแบบนั้นถ้าลาวส่งนักมวยไปนั่นแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับคอมเมนต์ที่ทำแบบนี้ลาวก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ใช่แค่ชกในไทยไม่ได้แต่เป็นทั่วโลกยกเว้นในคอมเมนต์และในลาว IFMA เขาแบนไม่ใช่ไทยแบนซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่ามวยลาวที่ทำมาหากินในไทยเตรียมตัวไปชกที่เขมรในลาวได้เลยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าผมติดตามข่าวซีเกมผลนี้มาหลายวันแล้วไม่ใช่ผมชาตินิยมนะครับผมมีความรู้สึกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนไม่พอใจมวยไทยสมัครเล่นสักเท่าไหร่เพราะทั่วโลกเริ่มรู้จักกีฬาชนิดนี้แล้วเลยรวมตัวกันเพื่อด้อยค่ากีฬามวยไทยแต่โชคอย่างดีที่องค์การกีฬาโอลิมปิกกับพาราลิมปิกรับรองกีฬามวยไทยซะก่อนเลยทำให้ชาติที่จะเข้าร่วมคิดหนักถ้าไม่มีชาติอาเซียนหนุนหลังกัมพูชาไม่เปิดตัวแรงอย่างนี้โดยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าสงสารนักมวยลาวจริงๆจากใจนะครับโดนบังคับแบบนี้ทางการลาวจะรับผิดชอบต่อนักมวยตนเองอย่างไรคอมเมนต์ต่อไปครับเสียดายเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกแทนลาวมีโอกาสดีที่สุดในชีวิตอยู่แค่เอื้อมเข้าใจนะว่าโดนบังคับน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันหวังว่าไปแข่งแล้วจะไม่โดนโกงนะเจ้าภาพเป็นกรรมการเองอะไรก็เกิดขึ้นได้และท่านนี้นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมคนลาวครับคิดถูกต้องแล้วครับทำดีมากเลิศมากๆเลยครับผู้นำลาวคนลาวจงเจริญพวกเรารักขมิ้นมากๆเราจะไปลำบากอดมื้อกินมื้อไปด้วยกันขอให้จบในรุ่นเราคนนี้เนี่ยน่าจะมาประชดนะครับซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ได้แต่เห็นใจประชาชนคนลาวที่ผู้นำใช้แต่ความรู้สึกของตัวเองในการตัดสินใจและท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าคิดได้ถูกต้องแล้วครับคนลาวขอบคุณที่เลือกกัมพูชาและขอให้โชคดีอย่ามาเสียใจในภายหลังแล้วกันคอมเมนต์ต่อไปครับไม่อยากไปเขมรอยากไปไทยมากกว่าซึ่งหลังจากที่คนลาวคนนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นไปแบบนี้นะครับมีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าลาวกับมวยไทย
ยกทีมชกกันมานานแล้วแถวชายแดนต่อไปลาวก็ไปต่อยแลกผงแป้งกับคแมร์ต่อไปซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าผู้นำกีฬาลาวกลัวผู้นำกีฬาเขมรและคนนี้นะครับเข้ามาตอบกลับว่ากลัวทุกชาติเก่งกับไทยเพราะไทยใจดีซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าตามความคิดส่วนตัวผมที่ลาวเลือกส่งนักมวยไปแข่งกุนคำแม่ 1. ลาวอยากได้เหรียญทองมากเมื่อไม่มีไทยแข่ง 2. ลาวกลัวนักเลงเขมรบุกรุกล่วงล้ำชายแดนภาคใต้เลยต้องยอมเข้าข้างเขมรเป็นเพื่อนกันและ 3. ระบบการปกครองเหมือนกันเลยต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันต้องมีส่วนถูกบ้างแหละและท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าคอมมิวนิสต์แบบนี้แหละไปตอนที่คอมเมนต์ต่อไปครับอย่าตัดสินคนลาวเพียงเพราะการตัดสินใจของผู้นำเลยครับและคอมเมนต์ท่านต่อไปครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าสปป.ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชาชนลาวไม่มีสิทธิ์เลือกไม่ถามนักมวยก่อนว่าอยากไปไหมและท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลลาวหาแต่เรื่องไม่ได้เรื่องจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับคนลาวก็มีส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่ผู้บริหารที่ตัดสินใจอาจได้ผลประโยชน์ส่วนตัวหากช่วยกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปครับสหพันธ์มวยไทยนานาชาติไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกแต่ไปเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์กุนคำแมนานาชาติต่อไปครับต้องการแค่ระดับหมู่บ้านไม่ต้องการระดับโลกซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าสวัสดีครับผมเข้าใจว่ากัมพูชาได้ก่อตั้งเวทีกุนคำแมสากลเหมือนมวยไทยซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกและได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยไปตอนที่คอมเมนต์ต่อไปครับน่าเห็นใจที่สุดกับนักมวยลาวนั่นแหละที่รัฐบาลลาวกำลังจะตัดอนาคตนักมวยลาวถ้าไม่ไปต่อยกุนคำแมและหากไม่ไปก็หมดสิทธิ์ต่อยมวยในลาวแต่ถ้าไปแข่งกุนคำแมก็หมดสิทธิ์มาต่อยมวยไทยและรายการที่ IFMA รับรองในระดับสากลมาตอนที่คอมเมนต์ต่อไปครับประธานสมาคมมวยลาวไปรับเงินสิบวนจากคำเมนมาจัดตั้งสหพันธ์กุนคำแมทั้งที่รู้ว่าไม่ได้รับการรองรับจากนานาชาติทั้งใช้อำนาจบังคับนักมวยลาวให้เข้าร่วมกุนคำแมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาเพราะรับสินบนจากคำเมนมาเยอะประชาชนคนลาวจงดูว่าคนในพรรคคอมมิวนิสต์ลาวแสวงหาผลประโยชน์จากทุกสิ่งและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยคนนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าลาวไม่ได้เป็นสมาชิก IFMA ไทยก็อย่าหวังว่าจะแบนลาวสมาคมมวยลาวไม่สนใจอนาคตคาดว่าลาวจะส่งนักมวยไปแข่งที่กัมพูชาซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่านักมวยลาวเข้าไทยไม่ได้แน่คนไทยพูดอะไรทำจริงคอยดูกันและคนนี้นะครับก็มาตอบกลับอีกนะครับว่างานเศรษฐกิจลาวก็พึ่งพากัมพูชาไปละกันเงินลงทุนจากกัมพูชาคงช่วยให้ลาวร่ำรวยผู้คนหายลำบากครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยกีฬาคุณคำแมและมวยไทยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ